ท่านรัฐมนตรีเนี่ยไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรนะครับกับในเรื่องของสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้พูดในที่ประชุมส.ส.ของพรรคเพื่อไทยซึ่งเรื่องตำรวจเนี่ยนะครับโดยโครงสร้างปกติแล้วเนี่ยมันขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีไม่ได้มีรัฐมนตรีคนอื่นนะครับมารับผิดชอบแทนซึ่งพวกเรานะครับก็พยายามถามนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการถามว่าท่านนายกรัฐมนตรีมาชี้แจงครั้งนี้เนี่ยทางนายกรัฐมนตรีได้มีการบรีฟนะครับให้กับทางรัฐมนตรีท่านรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับไว้ว่าอย่างไรก็เท่าที่ผมทราบก็คือไม่ได้มีการบรีฟอะไรนะครับดังนั้นการพูดคุยมันจึงเป็นในเรื่องของกฎเกณฑ์กติกาที่มีอยู่เป็นปกติอยู่แล้วในพรบ.ตำรวจนะครับซึ่งมันก็อาจจะไม่ได้เป็นวัตถุที่สำคัญที่เราจะมีการพูดคุยกันนะครับแล้วก็รวมไปมากกว่านั้นนะครับมันก็มีการถามในเรื่องของคำอธิบายคำต่อคำนะครับไม่ว่าจะเป็นคนในห้องนี้นะครับคงจะสมหวังกันนะครับหรือที่บอกว่ามีการขอกันมาเนี่ยนะครับคำประโยคเหล่านี้ก็ไม่ได้รับคำอธิบายนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับพวกเราในฐานะกรรมาธิการก็เข้าใจนะครับว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีคงตอบคำถามในเรื่องเหล่านี้ไม่ได้นะครับแล้วเราก็ได้รับการชี้แจงว่าทำไมท่านนายกรัฐมนตรีถึงไม่มาตอบคำถามกรรมาธิการเนี่ยก็ได้รับคำชี้แจงว่าท่านนายกรัฐมนตรีนะครับติดภารกิจในเรื่องของการสัมมนาของทางพรรคนะครับก็เลยไม่สามารถมาร่วมได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรื่องนี้เนี่ยคงจะต้องมีการพูดคุยกันต่อว่าเราจะดำเนินการอย่างไรนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเรายังไม่ได้มีการสรุปนะครับก็ยังมีเวลานะครับที่จะมีการพิจารณาเรื่องนี้นะครับแล้วก็รอดูว่าจะมีข้อมูลที่เพียบพร้อมมากกว่านี้หรือไม่นะครับ